ผมจะมาสาธิตว่าการวาดภาพเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยกี่อย่างกี่ชนิดนะครับไม้เราใช้ไม้ยาวนี่ไงเก้ากระดานนะทำเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าการดออิ้งการวาดภาพนะจริงหรือที่เราจะวาดภาพไม่ได้หรือไม่มีพรสวรรค์ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดภาพได้และเราจะวาดไม่ได้ไม่จริงฮะแค่เราไม่รู้นะครับกรรมวิธีของการวาดภาพเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันไม่ยากครับไอสิ่งที่เราขุดอยู่กับตัวเนี่ยมันไม่ต้องออกไปไหนเนาะเพราะฉะนั้นมันรู้จักมาเรียนรู้กับมันดีกว่าฮะช่วงนี้ผมก็เลยว่าฟังเพลงก่อนสักรอบนึงเนาะเดี๋ยวรอคนเข้ามาเดี๋ยวงงนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับนี่แหละจะเป็นตาวันนี้เป็นตาประชาชนกล้องชัดไหมเสียงโอเคไหมเข้าไปดูไม่ได้ฮะเข้าไปดูไม่ได้หรอเนี่ยถ่ายแค่นี้แหละอาจจะฟังไม่ได้นี่ไงเนี่ยเอานี่ไปดูได้มันตัดชัดแล้วยืนละอย่างแรกผมแนะนำก่อนนะครับเพจนะครับเพจแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยอุปกรณ์นะครับถ้าจะฝึกเอาจริงๆเนี่ยควรจะเป็นเพจแบบเนี้ยเพจชิ้นใหญ่ประมาณไซส์เพราะว่าฝึกจริงๆเนี่ยเราควรจะฝึกแค่หางตาเพราะไม่งั้นมันฝึกมันได้น้อยครับต้องฝึกการแม่นหางตานะก็เวลาฝึกนะครับฝึกเขียนรูปฝึกมือด้วยเราจะมองกระดาษกระดาษซื้อทีก็แบบนี้ไปเลยนะครับใหญ่ๆช้าใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะถอยไปก่อนก็ได้เดี๋ยวคุยเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะนี่ตักตัวนี่มันก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วใช่ไหมผมว่ามันมีไม่กี่อย่างมีตาก็วาดภาพเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการทำงานศิลปะนะครับยกเว้นสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงใช่ไหมครับเสียงก็ยังบางทีก็ใช้จินตนาการทางด้านความคิดเกี่ยวกับจินตนาการรูปภาพเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่คิดแล้วถ่ายทอดเนี่ยถ้าถ่ายทอดได้นะความคิดมันเร็วกว่าไฟฟ้าใช่ไหมครับเราต้องสเก็ตเขาเรียกว่าสเก็ตไอเดียเนี่ยได้นะครับทีนี้แล้วการวาดภาพเนี่ยเสียงโอเคเนาะการวาดภาพมันยากยังไงนะครับบอกผมมองอย่างนี้ก่อนการวาดภาพเนี่ยเราไม่ได้ไปเอามาจากที่อื่นมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับง่ายกว่าออกจากบ้านตอนเช้าไปทำงานใช่ไหมครับคือมันอยู่ในตัวแค่เราหยุดแล้วค้นหาแล้วดูแล้วก็ลองเหมือนกับว่าแกะมันดูซิมันจริงหรือที่เราจะวาดภาพไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดภาพได้แล้วเราจะวาดไม่ได้ไม่จริงฮะผมมั่นใจ8,000,000%เลยเหมือนกับที่ว่าไปเอาแก้วอยู่ชั้น2ให้หน่อยสีส้มอย่างเงี้ยหลังตู้เย็นทุกคนก็ไปเอาถูกใช่ไหมครับพอนึกภาพออกเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าแค่เรามาลองเรียนรู้สิ่งที่มันอยู่ในตัวก่อนข้อแรกมือไม่นิ่ง
ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราขยับแขนขามาตลอดพอจับคู่กันแล้วมันหนักเลยไม่ใช่ฮะคือเราโฟกัสไม่ถูกนะครับแค่เรายังจูนไม่ถูกเขาเรียกว่าใส่สมาธิไม่ถูกนะครับทักษะความสามารถการวาดภาพเป็นทางด้านศิลปกรรมนะครับซึ่งศิลปะนี่ไม่ว่าจะเป็นจัดสวนจัดต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพื้นฐานเดียวกันครับเพราะฉะนั้นต้นของการใช้ศิลปะในการสร้างอาชีพเนี่ยมันก็เลยมาจากการดออิ้งการวาดภาพนะครับผมก็เลยจะมาสาธิตรูปไม่ต้องมหัศจรรย์มากครับเอารูปแบบลักษณะรูปทรงที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับเน้นไปทางด้านความเข้าใจก่อนศิลปินเขาวาดภาพเนี่ยเขาคำนึงถึงจุดไหนบ้างใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะร้องเลยว่าอ๋อมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับมันก็ไม่ได้ยากจริงๆนะครับเป่ายางรถไถยากกว่า เดี๋ยวผมเอาเศษแกะกระดานก่อนฝากแชร์ด้วยนะครับก็คืออย่างข้อดีของการทำคือจะไปทำประติมากรรมก็ได้ใช่ไหมครับจะไปทำจิตรกรรมก็ได้จะไปทำนักออกแบบก็ได้ล้วนแล้วแต่ใช้หลักศิลปะเดียวกันไม่ได้ใช้พรสวรรค์ไม่ได้ใช้ความเก่งใช้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับมาเดี๋ยวผมเอาของก่อนต้องถ้าลงดีสอยีเห็นอยู่นะเห็นอยู่ฝึกด้วยนะครับถ้าเขียน A4 เนี่ยมันไม่ได้ฝึกนะครับเพราะว่าการวาดภาพเนี่ยมันต้องใช้เส้นหางตานะครับมันใช้ยังไงดูแบบนี้พี่เอเราเนี่ยนะเขาบอกใส่นี่ต้องจะใช้ขึ้นจะใช่ไหมใส่ไหนลองใส่นี้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาอีกแบบขอแชร์ด้วยนะครับเพื่อผมตั้งใจว่าจะมาทำเหมือนแบบสังคมของการเรียนรู้ใช่ไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายทีนี้ผมก็เลยว่าคนไทยด้วยกันเนาะเราด้วยกันนะผมจะลองว่ามีอะไรดีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้นะอยากได้หินกระดานไปด้วยนะนี่ไงลองนี่ได้ปะผมจะให้เห็นโอเคแมนบอลอาจารย์อ๋ออันนี้ต่ำลงเหรอเดี๋ยวเอาอันนี้ต่ำลงก็ได้ตั้งใจนะครับสตูดิโอ3บาทนี้ฮะมันไม่ต้องอะไรมากเลยครับเขาเรียนอยู่ในป่ากล้วยเขาเก่งเลยครับนะโอเคแบบนี้แหละนะครับอันนี้รัดเลยมาดิบค่อยว่างเลยนะตัวหนีบดีไหมเนาะตัวหนีบได้ดีเซ่แบบนี้นะครับอย่างแคบก่อนนะครับแล้วก็เห็นไหมเห็นมุมไหนฮะสวัสดีครับคือให้ก่อนขึ้นรูปใช่ไหมครับ
เราต้องมองเห็นลักษณะยังไงบ้างลำแรกเราดินสอนะครับเดี๋ยวเอาเสียงเพลงลงก็ได้ลดตัวตัวได้พร้อมละเอาเสียงลงลดได้ลดตรงไหนอ่ะได้ไหมคัดตามนั้นนะต้องคือผมจะค่อยๆไล่ดูขั้นตอนต่างๆให้นะฮะเสียงก็โอเคแล้วเนาะโอเคผมกลัวผมลุกบุ๊บไงก็เลยต้องเอาไว้แบบนี้ก่อนตั้งใจมาทำนะฮะทำผมทำเป็นเวลา1ปีเลยนะทีนี้มองเห็นก็คือผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนสิ่งแรกก็คือฝึกเขียนรูปสุดมือแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพื่อจะได้ใช้หางตาครอบนะครับถ้าเรา A4 เนี่ยการใช้หางตาเนี่ยสำหรับการวาดภาพการทำงานศิลปะโคตรสำคัญเลยครับสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าวาดภาพเนี่ยมันใช้ส่วนไหนในการทำงานบ้างอันดับแรกตาก่อนใช่ไหมฮะองค์ประกอบสิ่งแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากตาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตาจริงต้องกว้างนะครับประกอบไปด้วย1ผมจะให้ดูว่าการมองเห็นเนี่ยมองเห็นลักษณะภาพเบลอและภาพชัดนะครับถ้าเรามองต้องมองเป็นแบบภาพเบลอและภาพชัดก่อนใช่ไหมครับดีตามองก็ได้ทีนี้ภาพเบลอเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นอะไรอันนี้ผมเอาเมจิกเขียนก่อนอันนี้เขียนให้เราสามารถจำเข้าไปในเซนก่อนนะครับก็คือภาพเบอร์เนี่ยอันดับแรกแกะก่อนนะฮะภาพเบอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยคือภาพเบอร์เราจะเห็นเป็นฟอร์มแบบอย่างนี้นะครับถ้าสมมติวาดก็คือเห็นฟอร์มเป็นลักษณะฟุ้งๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่ารถที่มันเปียกหมอกตรงกระจกใช่ไหมฮะเราจะเห็นเป็นภาพเบอร์ก่อนเห็นเป็นฟอร์มนะครับอันนี้คือภาพเบอร์นะครับอย่าเพิ่งไปดูรายละเอียดนะครับเราจะมองเห็นเป็นลักษณะเป็นฟอร์มอย่างเงี้ยหาเป็นฟอร์มก่อนว่ามันอยู่แบบยังไงนะครับภาพเบอร์จะเห็นเป็นก้อนเป็นโทนนะผมก็จะดูเป็นโทนละโทนว่ามันอยู่ลักษณะแบบนี้นะอยู่ก้อนแบบนี้นะครับนะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเบอร์นะครับอันดับแรกก็คือเราใช้ในการร่างภาพนะครับภาพเบอร์เนี่ยเราใช้ในการล่างภาพเพื่อหาตำแหน่งนะเรายังไม่เอาจริงก็คืออันนี้ผมใช้เมจิกให้ดูว่าภาพเบอร์เราจะต้องเห็นเป็นฟอร์มแบบนี้อย่าไปมองภาพชัดนะครับพยายามฝึกมองภาพเบอร์ก่อนเนี่ยมันคือการมาร์คตำแหน่งเนี่ยนะมันคือการมาร์คตำแหน่งของลักษณะเป็นเบอร์เป็นก้อนๆนะครับรูปกล้องใหญ่ไพศาลไม่วาดเนาะให้ดูก่อนผมก็จะเห็นเหลี่ยมนี้ไงเหลี่ยมของที่ผมเห็นก็คือเป็นภาพเหลี่ยมนี้นะหาตำแหน่งคือภาพเบอร์เนี่ยทีนี้เราใช้ในเรื่องของการล่างภาพไม่รู้แหละแต่ที่แน่เห็นเป็นก้อ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 นขนาดนี้นะครับภาพเบอร์จะใช้ในเรื่องของการมอง1โครงสร้าง2น้ำหนักโครงสร้างของน้ำหนักนะครับน้ำหนักคือเฉดสีเฉดดิ้งนะครับถ้ามีสีเขียวเนี่ยก็จะเห็นเป็นน้ำหนักเป็นเฉดนะครับเป็นก้อนโครงสร้างอุ้ยก้อนโครงสร้างเข้ามาอีกนะครับเป็นอีกก้อนนึงนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแสงเงาแม้กระทั่งอะไรพวกนี้เราจะเห็นเป็นภาพเบอร์เนี่ยผมจะวาดให้เป็นแบบเบอร์นะครับเห็นเป็นก้อนแบบนี้ให้มันเป็นแบบก้อนแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นการมองอันดับแรกคือมองเป็นภาพเบอร์นะครับฟุ้งๆเพื่อที่จะหาฟอร์มโครงสร้างและเชดดิ้งและน้ำหนักนะครับ3ก็คือเวลาที่เรามองหาพวกนี้เราต้องใช้การเปรียบเทียบซึ่งกันและกันก็คือต้องมองภาพกว้างๆนะครับถ้าเราไปมองแต่กระเป๋าปุ๊บมองแต่กระถางปุ๊บเราจะไม่มีสเกลตัวเปรียบเทียบขนาดเพราะฉะนั้นการมองภาพเบอร์เนี่ยคือการมองเทียบโครงสร้างทั้งหมดนะครับใช้วัตถุเทียบวัตถุกะกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นโครงสร้างค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาแบบเป็นลักษณะเนี่ยภาพล่างใช่ไหมครับก็คือมองเป็นก้อนก่อนก้อนนี้ขนาดเท่าไหร่ของก้อนนี้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องสนใจดีเทลไม่ต้องสนใจพื้นผิวนะครับสนใจอย่างเดียวคือขนาดไหน
เป็นก้นเหมือนตัดไม้พุ่มอ่ะเรามองว่าไม้พุ่มเนี่ยเป็นทรงแบบไหนไม่ต้องไปสนใจใบที่มันโดนเรียงตัดเป็นทรงใช่ไหมครับใบเป็นรายละเอียดอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับทีนี้มันจะทำให้เราภาพเบอร์เนี่ยจะทำให้เราเทียบน้ำหนักเทียบน้ำหนักเชดดิ้งก็ได้แสงเงาไม่ใช่ขาวดำนะครับแสงเงาคือน้ำหนักของเฉดสีเชดดิ้งสีเขียวมีแสงเงาของสีเขียวทุกสีเนี่ยมันมีแสงเงาของมันเองนะครับไม่ใช่ขาวดำนะครับมันคือน้ำหนักนะครับคือเชดดิ้งนั่นเองนะฮะเราจึงใช้ภาพเบอร์เทียบน้ำหนักต่อไปอีกอันนึงก็คือหลังจากนั้นภาพเบอร์จะช่วยให้เราสรุปก็คือขึ้นโครงสร้างและเช็คน้ำหนักได้ดีน้ำหนักนะครับการใช้ภาพเบอร์เนี่ยคือมองภาพเบอร์นะจะทำให้เราเห็นจะขึ้นโครงสร้างและน้ำหนักใช่ไหมครับขึ้นโครงสร้างด้วยการวัตถุเทียบวัตถุไหมฮะก้อนเทียบก้อนเนี้ยวัตถุเทียบวัตถุอันนี้ก็คือน้ำหนักเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มจากการดรออิ้งขาวดำก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นจากรูปร่างมาเป็นรูปทรงเนี่ยรูปร่างคือเป็นแบบเนี้ยแล้วผมก็จะอธิบายว่ารูปร่างเนี่ยศึกษาจากอะไรพวกนี้ต้องใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเข้ามาควบคุมจุดรวมสายตาใช่ไหมครับมันถึงจะสามารถขึ้นเป็นรูปทรงได้นะครับแต่ทีนี้เราไม่ก่อนเราเอาธรรมดาสิ่งที่ตาเราเห็นก่อนเขียนรูปใช่ไหมครับสิ่งแรกก่อนไม่มีใครเรียนเปอร์สเปกทีฟมาก่อนแน่นอนเขียนจากตาเห็นก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือวัตถุเทียบวัตถุมันจะทำให้เราควบคุมได้ง่ายนะครับเราจะทำแบบนั้นได้ดีคืออะไรครับถอยมองไกลๆถ้าอย่างเงี้ยเราหาไม่เจอครับมันทางตาแคบเพราะฉะนั้นฝึกมองไกลๆเวลาขึ้นโครงสร้างถ้าวาดรูปก็เป็นไงครับฝึกสุดแขนแบบเนี้ยนี่แหละภาพเบอร์จะทำให้ฝึกสุดแขนแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ผมเขียนให้จำเป็นลักษณะรูปภาพแบบนี้นะผมเปิดพัดลมได้ไหมผมใช่ผมไม่รู้ว่าพูดเสียงดังทำไมเนาะอันต่อไปนะครับผมจะพูดเขียนสีแดงอันต่อไปคือสิ่งที่มองต่อไปคืออะไรครับภาพชัดการมองภาพชัดเมื่อขึ้นโครงสร้างเสร็จเนี่ยสังเกตศิลปินทำไมหลีตามองใช่ไหมภาพชัดละภาพชัดเนี่ยจะอยู่แบบนี้ละคือเก็บดีเทลพื้นผิวหยาบด้านมันวาวยังไงนะครับเรียบยังไงขรุขระยังไงนะครับภาพเบอร์เนี่ยจะเป็นขึ้นโครงสร้างแต่ภาพชัดเนี่ยเก็บดีเทลพื้นผิวเก็บรายละเอียดรายละเอียดก็คือพื้นผิวนะครับเนี่ยก็คือทีเนี้ยเวลาวาดพื้นผิวเนี้ยใส่แว่นได้ใส่เลยครับมันก็จะเริ่มเป็นไงฮะเก็บดีเทลนะฮะผมเอาสีแดงเข้ามาก็จะเริ่มเป็นการเก็บเพราะโครงสร้างมันคุมแล้วนะครับอันนี้ไม่พูดถึงอ้างอิงหลักเปอร์นะครับเราพูดถึงตามองเห็นก่อนนะครับด้วยการใช้วัตถุเทียบวัตถุผมก็จะเริ่มเป็นไงฮะเห็นดีเทลว่ามันโค้งแบบนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือการเก็บดีเทลเนี่ยต้องมองภาพชัดๆนะครับค่อยๆไล่ไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ให้ดูเมจิกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดรออิ้งไปที่ดินสอนะฮะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าเขียนความเข้าใจก่อนเพราะว่าในอากาศมันไม่มีใช่ไหมครับความเข้าใจมันต้องเขียนตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นไงฮะดูกิ่งไม้เราต้องเรียนเขียนความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในธรรมชาติเพราะธรรมชาติไม่มีมันหายากนะครับพวกอะไรอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเราต้องเขียนความเข้าใจคือการเมคก่อนเห็นไหมผมก็จะเริ่มเก็บดีเทลเปลือกไม้ต่างๆใส่แสงเงานะครับเพราะฉะนั้นการให้ค่าของภาพชัดเนี่ยมันจะมองในเรื่องของพื้นผิวเป็นหลักนะครับพื้นผิวของรายละเอียดของงานนะครับเป็นหลักผมก็จะดูว่าเป็นหลักละอย่างเงี้ยก็คือสีแดงนะฮะก็จะเริ่มเก็บดีเทลแบบนี้มันโดนควบคุมแล้วไงฮะมันโดนสีน้ำเงินเนี่ยควบคุมโครงสร้างมาแล้วไงผมให้มันควบคุมหน่อยเห็นไหมแสดงว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือภาพเบอร์นะครับสีแดงคือภาพชัดภาพเบอร์เนี่ยคือโครงสร้างเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นรายละเอียดส่วนสีแดงเนี่ยจะเริ่มเป็นรายละเอียดก็คือต้องมองใกล้ๆละเขียนละศิลปินก็จะเริ่มมองใกล้ได้ละจำเป็นโซนไปละเขียนเป็นรูปเป็นตำแหน่งเป็นพื้นที่ไปนะครับแต่ถ้าขึ้นโครงสร้างศิลปินต้องถอยเขียนอย่างนี้ตลอดนะครับเขียนไกลๆเห็นไหมเขาก็ทีนี้ก็เริ่มลักษณะ
ดูว่าเปลือกมันเป็นยังไงนะฮะกำหนดแสงเนี่ยคือความเข้าใจกำหนดมาในหัวแสงนึงนะครับกลายเป็นว่าใช้ในการเขียนรูปเริ่มแรกก็คือ2ลักษณะก่อนเริ่มต้นของการเขียนใช่ไหมครับคือมองเป็นภาพเบลอและภาพชัดนะฮะสรุปนะแล้วก็เดี๋ยวผมวาดดินสอให้ดูนะอันนี้เป็นภาพชัดก็คือพื้นผิวนะครับหยาบด้านมันวาวหยาบด้านมันวาวส่วนนี้เป็นโครงสร้างส่วนนี้เป็นดีเทลรายละเอียดพื้นผิวนะครับนี่คือต้นกำเนิดของการเขียนรูปอันดับแรกคือมองภาพเบลอและภาพชัดนะครับต้องหาโครงสร้างก่อนลำดับที่1สำคัญก็คือตัวนี้ก่อนที่จะทำตัวนี้นะครับต้องทำตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ก็คือวิธีหาผลลัพธ์10อย่างที่ผมว่ามันมีหลายวิธีนะครับ7บวก3 5บวก5 9บวก1ได้10เหมือนกันครับเยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนำว่าวิธีนี้ที่ผมใช้ในเรื่องของการทำอาชีพเป็นศิลปินมาใช่ไหมครับก็เป็นภาพเบลอและภาพชัดนะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะมาดูต่อไปว่าในโลกจิตกรรมมันมีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนรูปในโลกจิตกรรมมันจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเวลาเขียนรูปนะครับในโลกจิตกรรมครับสำหรับผมในโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวไม่มีอากาศครับโลกจิตกรรมสำหรับผมเนี่ยมองว่ามีแค่วัตถุวาวกับวัตถุด้านวัตถุวาวกับวัตถุด้านเป็นยังไงนะครับไม่มีสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันมีแค่วาวกับด้านอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันเป็นวัตถุด้านอยู่ถ้าเอาน้ำมาสาดจะกลายเป็นวัตถุวาวอันนี้ในหน้าเดียวกันนะฮะในโลกจิตกรรมนะครับไม่มีน้ำมันไม่มีทองคำไม่มีอะไรครับก็ใช้ดินสอแท่งเดียวเขียนเรือลบเขียนกระป๋องเป๊ปซี่ก็ได้ใช่ไหมครับมันมีแค่วาวและด้านวัตถุวาวหาวัตถุวาวอีกกล่องก่อนนะไม่งั้นมันเป็นนั่นไงเดี๋ยวผมหาวัตถุเปลี่ยนมากๆก่อนนะก็อลูมิเนียมพวกอลูมิเนียมอะไรนะอันนี้มันก็ได้ครับผมไหนแข็งซีนอ่ะอ๋อนะครับได้โอเคโอ้ยเจ็บสายวัตถุวาวและวัตถุด้านนะครับสำหรับโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวนะครับสมมติตั้งนี้ไปหน่อยแต่ไม่ว่าหมดนะมันนานนึกถึงอย่างเงี้ยดูแบบนี้ฮะศิลปินต้องเข้าใจในหัวว่าวัตถุวาวคืออะไรครับเห็นไหมมันเราดูออกเลยว่าจานมันวาวใช่ไหมครับเพราะว่าแสงคอนทราสต์นั่นเองนะครับวัตถุวาวจะเป็นลักษณะการให้ค่าแสงคอนทราสต์ก็คือแบบนี้สันแสงไงครับสมมติผมวาดแบบนี้แสงเงานะครับกำหนดแสง1แสงในหัวจับไฟฉายส่องแบบนี้เนาะวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็เป็นไงฮะเว้นรีเฟล็กแสงหลังจากนั้นวัตถุวาวเนี่ยสันแสงที่รับแสงเนี่ยจะสะท้อนตัดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแสงเงาก็จะมาลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บไล่มาผมแบ่งครึ่งกันนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนวัตถุวาวเนี่ยน้ำหนักแสงเงานะครับจะมาชนเลยนะหลายคนวาดรูปหรือว่าสักเนี่ยคือปล่อยพื้นที่ว่างเยอะมากนะครับมันทำให้ไม่มีพื้นผิวไงมันก็เลยไม่สามารถคัดแสงเงาได้ไอ้คัดวัตถุวาวได้นะครับถ้าเรานึกภาพว่าถ้าเราไม่มีสีขาวอ่ะเราจะเขียนรูปให้เป็นวัตถุวาวได้ยังไงครับเราต้องคัดแสงเงาขึ้นมาเป็นแบบนี้มันถึงจะเกิดเป็นวัตถุวาวนะครับงั้นวัตถุวาวเนี่ยจะแสงคอนทราสต์ตัดเห็นไหมแสงคอนทราสต์ตัดคือแสงที่มันสันวาวไงฮะที่รับแสงถ้ามีวัตถุใกล้เคียงเป็นไงครับมันจะสะท้อนก็เป็นแสงเส้นสะท้อนครับสันแสงแล้วแต่วัตถุใช่ไหมครับที่แน่ๆมันจะต้องมีลักษณะอันนี้ผมแยกให้ดูเป็นสีแบบนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นวัตถุวาวเนี่ยจะสันแสงแบบชัดเจนนะฮะเนี่ยมันจะมีกี่วัตถุก็แล้วแต่นะครับถ้ามันสะท้อนกับอะไรเนี่ยก็ใส่สันแสงเข้าไปนะครับส่วนวัตถุด้านเป็นไงฮะมันจะฟุ้งนะครับ
วัตถุด้านเนี่ยมันจะฟุ้งนะครับไม่มีสันแสงแบบนี้เห็นไหมมันจะนุ่มฟุ้งเลยนะครับไล่ไปแล้วก็น้ำหนักมันก็จะค่อยๆหายแบบนุ่มฟุ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากึ่งวาวล่ะก็กึ่งฟุ้งไงฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเวลาเราดูเราสังเกตนะครับวัตถุวาวมันสะท้อนแสงไงมันมีแสงสีอะไรก็สะท้อนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวัตถุด้านเป็นไงมันจะฟุ้งนะครับเนี่ยผมก็จะเขียนให้ดูว่ามันจะเป็นน้ำหนักฟุ้งไม่มีการตัดคอนทราสต์นะครับวัตถุวาวเลยนี่คือใช้ในเรื่องของการเขียนรูปเมครูปก็คือวาวและด้านอันนี้ผมจะเขียนว่าแสงตัดวาวอันนี้แสงฟุ้งนะครับทองคำใช้วิธีนี้นะครับเขียนเพชรใช้วิธีนี้เขียนนะครับใช้การคัดน้ำหนักแล้วเว้นแสงคอนทราสต์นะครับเลยได้เป็นวัตถุวาวและวัตถุด้านเริ่มตีกรอบเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้จากการมองใช่ไหมครับมาเป็นการเข้าใจละต่อไปก็เป็นไงฮะมาดูคงสิ่งที่ใช้ในการวาดภาพมีทั้งหมดกี่เครื่องมือเขียนใส่หน้าเดียวกันแหละไม่น่าเขียนใหญ่เลยมีทั้งหมด4เครื่องมือครับเครื่องมือแรกคืออะไรเขียนตรงนี้แหละบิดกันเครื่องมือที่1เขียนสีแดงนะเอาหน้าใหม่ก็ได้ครับนี่ฮะมันไม่ยากครับเป่ายางรถไถยากกว่าเนาะเครื่องมือที่1ในการวาดภาพเมื่อกี้ผมสรุปมาย่อมาหน้านี้นะครับสิ่งที่เราคำนึงก็คืออะไรเมื่อกี้มันเป็นอันนี้ก่อนเนาะก็คือการมองเขียนเล็กๆละอันนี้สรุปนะครับมองภาพเบอร์มองภาพชัดมองภาพเบอร์หาโครงสร้างกับน้ำหนักใช่ไหมครับโทนสีอะไรต่างๆนะครับมองภาพชัดเนี่ยหารายละเอียดพื้นผิวทำตัวนี้ก่อนเป็นลำดับที่1หลังจากนั้นค่อยเก็บรายลำดับที่2ได้ง่ายใช่ไหมครับในโลกจิตรกรรมเป็นยังไงครับการให้ค่าวัตถุมันจะมีอยู่2ลักษณะคือ 1. วัตถุวาวก็คือมีแสงตัดสันแสงนะฮะแล้วก็2วัตถุด้านอันนี้คือศิลปินต้องเข้าใจแบบนี้ฮะแสงเงามันจะแสงนุ่มฟุ้งสิ่งนี้ต้องเข้าใจในเรื่องการให้ค่านะครับไม่ใช่เนียนหมดเลยไม่งั้นแยกผนังปูนกับผนังกระจกไม่ออกเลยนะครับมันเรียบเหมือนกันแต่มีความสากตาต่างกันใช่ไหมครับอันนี้การให้ค่าหลังจากนั้นเป็นไงครับก็มาดูว่าใช้อะไรบ้างในการสร้างงานจิตรกรรมนะครับถ้าไม่ใช้หลักเพอร์สเปกทีฟล่ะใช้หลักแรกก็คือตามองเห็นอย่างเดียวก่อนนะครับก็มีสิ่งที่เราใช้วาดอัศจรรย์ยันเรือลบอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบ้าง1เส้นคือโครงสร้างเส้นคือโครงสร้างนะครับเส้นไม่ใช่เข็มกลมเส้นไม่ใช่เข็มแบนเส้นคือโครงสร้างลักษณะแบบนี้นี่ฮะโครงสร้างของฟอร์มต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิกฟอร์มฟรีฟอร์มล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างก็คือแนวเส้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างโครงสร้างเนี่ยแนวเส้นเนี่ยทำได้กี่แบบ3แบบนะครับก็คือแบบที่1เท่ากันแบบที่2น้ำหนักเข้มไปอ่อนแบบที่3รู้สึกเส้นเขาเรียกว่าเส้นสเก็ตเส้นพื้นผิวนะครับแบบที่1คือเท่ากันแบบที่2คือน้ำหนักแบบที่3คือเส้นเท็กเจอร์พื้นผิวใช่ไหมครับมีหมด3แบบนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเส้นก่อนของการใช้เส้นก่อนนะครับคำนึงถึงแล้วผมจะวาดแค่ไม่กี่อย่างแค่กระเป๋าก็ได้ครับอันดับแรกก็คือเส้นเนี่ยมันต้องให้ค่าตั้งแต่การเขียนรูปนะครับเส้นต้องสามารถบอกวัตถุได้แล้วนะครับสมมติผมเขียนอย่างนี้เอานี้ออกก่อนว้าผมเอากระเป๋าก่อนสเก็ตเร็วฮะโม้นานแต่สเก็ตเร็วเอาอะเป็นชิ้นๆก่อน
มันเห็นไหมแบบนี้ไม่เห็นนะต้องลงต่ำเนาะเอาลงต่ำอันนี้เขาเรียกว่าผมกำลังแชร์วิธีหาปลาฮะไม่ได้แจกปลาหาว่ามันหาวิธีหาปลาเนี่ยมันหายังไงใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นวิธีการใช่ไหมฮะมาดูว่าเอาพี่ทีเดี๋ยวผมของ่ายง่ายนะครับวิธีนี้จะทำให้เราวาดรูปได้นะครับถ้าผมวาดให้ดูเนี่ยมันไม่ได้มันจะได้เหมือนได้ปลาไปกินเลยใช่ไหมฮะแต่วิธีนี้มันจะทำให้เราแบบนึกภาพออกนะเวลาเราดินสอเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวว่าต้องดินสอกลมหรือดินสอแบนผมสนใจอย่างเดียวว่าโครงสร้างคือเส้นใช่ไหมฮะซึ่งทำได้3แบบเวลาผมเราดินสอก็เราเหมือนแบนๆนะภาพชัดอยู่เนาะเบอร์บ้างก็ได้วันนี้นะเดี๋ยวผมรอดินสอแป๊บนึงมันก็ไม่ได้ซ้อมนานเลยครับผมไม่ค่อยได้สักไม่ได้ค่อยวาดรูปเลยอนาโตมี่จะหายไปแล้วเนี่ยผมยิ่งจบประติมากรรมมานะครับไม่ได้หลุดหายหมดเลยกระดูกจบไฟฮาร์ดมาแล้วเขียนรูปไม่ได้นี่แย่นะเนี่ยผมรอดินสอแบบนี้คือเราแบบนี้มันคมกว่านะมันจะอย่างนี้นะโอเคคือผมเหลาแบบแบนนะครับคือถ้าดูมองไกลๆก็จะเป็นแบนแบบนี้เห็นไหมมันจะคมกว่าอันนี้มองเห็นไหมอย่างเงี้ยเวลาเข้าเหลี่ยมเข้าอะไรมันจะคมกว่าทีนี้มาดูว่าการวาดภาพทีนี้กระเป๋าเห็นอยู่เนาะอันดับแรกก็คืออย่างลำดับมามิติแรกก็คือเส้นคือโครงสร้างพูดถึงเรื่องของเส้นก่อนเส้นจะต้องสามารถบอกโครงสร้างได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เข้าไปอีกหน่อยให้มันน้อยไปให้มันสามารถบอกโครงสร้างได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะนั่นบนน้องอาจารย์มองไกลๆก่อนเราขีดเส้นแบบที่1นี่คือเท่ากันก่อนใช่ไหมครับเป็นตัวที่ขึ้นรูปนะฮะผมก็ขีดนะมาร์คตำแหน่งเนี่ยผมจะมาร์คตำแหน่งลักษณะนะฮะปึ๊บอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็อันนี้คือเส้นที่1คือเส้นเท่ากันใช้ลักษณะบอกเส้นล่างก่อนเส้นล่างเราจะใช้มิติแรกคือเรื่องเส้นนะครับต้องสามารถบอกวัตถุได้เลยมองเห็นไหมบางไปนะมันบางไปดิเส้นล่างไงโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยดูมันซูมใกล้ๆก็ได้มันเป็นเส้นล่างไงเห็นไหมเส้นล่างต้องมือเบาเนี่ยนะดินสอเป็นแบนมันเป็นไงครับมันคมจัดเลยเนี่ยเส้นล่างไงเส้นล่างมันต้องไม่หนักใช่ไหมครับความเข้าใจเราก็อันนี้คือล่างภาพนะครับเนี่ยใช้ดินสอเป็นแบนเนี่ยมันจะฝนมันก็จะแหลมไปเรื่อยไงเนี่ยผมก็ล่างภาพก็ใช้ดินสออย่างนี้แหละตอนเรียนมหาลัยก็โหยวาดหูดับตับไหม้ครับตอนนี้ไหม้เลยครับจะหลุดคืนแล้วนะอนาโตมี่เนี่ยก็เลยต้องมาทำพวกศิลปะบ้างนะครับเห็นไหมฮะการร่างภาพคือตอนนี้ผมร่างเป็นลักษณะเป็นเรขาคณิตนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดีเทลนะครับให้ดูก่อนว่าสิ่งแรกก็คือเราจะเขียนอย่างที่ตาเราเห็นก่อนไม่สนใจเปอร์สเปกทีฟไม่สนใจอะไรเลย
สนใจอย่างเดียวว่าเห็นเส้นแนวโค้งเป็นยังไงมองที่สันเหลี่ยมผมก็มองแค่อย่างนี้อันนี้คือเส้นล่างอยู่นะครับท้ายเส้นที่1คือเส้นเท่ากันเส้นนี้หมด3แบบผมใช้เส้นแรกอยู่ในเรื่องของการคิดรูปนะครับด้วยการใช้มองภาพเบอร์มองไกลฮะไม่ขึ้นเป็นดีเทลนะครับขึ้นเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเป็นลักษณะฟอร์มของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช่ไหมครับตามที่ตาผมเห็นอย่างเงี้ยภาพเบอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันมองเห็นเชื่อไม่เห็นนะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มไงฮะเมื่อเรามันจะคือตรงเนี้ยหลายช่างศักดิ์เนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกนะครับก็คือการขึ้นโครงสร้างของตัวเองอ่ะก็คือส่วนใหญ่ลอกลายใช่ไหมฮะพอลอกลายเสร็จมันไม่ขาดไงได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันต้องฝึกนะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยขึ้นยากกว่ามันต้องแม่นยำในเรื่องของการเทียบวัตถุใช่ไหมครับผมจะเอากิ่งไม้ก็คือกิ่งไม้ก็เทียบดูฮะอยู่ตรงนี้เส้นมาแนวนี้เห็นนะเนี่ยถ้าเราเริ่มจากรูปทรงแบบลักษณะแบบเนี้ยก่อนก็ได้ครับตกลุมเราเริ่มจากรูปแบบนี้ก่อนเนี่ยผมว่ามันเขาเรียกว่าเรียนความเข้าใจก่อนเนี้ยใช่ไหมครับวัตถุเทียบวัตถุปุ๊บกับสายตาแบบนี้ปุ๊บเพื่อหาที่มาร์คมือต้องเบานะครับการจับสอเนี้ยมือต้องเบาเดี๋ยวผมดูละปุ๊บมองเป็นสามเหลี่ยมก่อนครับเนี่ยมาร์คอย่างนี้ก็ได้นะครับการหาโครงสร้างคือการเทียบเนี่ยวัตถุเทียบวัตถุผมก็จะดูว่าเทียบแนวเส้นแนวต่างๆเหลี่ยมที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้หลังจากนั้นผมว่าการขึ้นรูปภาพเนี่ยเส้นล่างส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะบอดตรงนี้ฮะก็คือไม่ได้ฝึกเลยครับช่างศักดิ์ควรจะมือใหม่เนาะควรจะแบบเขียนแบบอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็คือขั้นตอนในการดรออิ้งใช่ไหมครับมองเป็นภาพเบอร์ภาพชัดเนี่ยมันมองหาส่วนไหนอย่างเงี้ยวัตถุเทียบวัตถุภาพแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นไงครับไม่ใช่น้ำหนักคือถ้าเราไม่มีอย่างไม่ใช้อย่างลบเนี่ยจะทำยังไงมันก็ต้องเหมือนต้องคัดแสงเงาให้เข้มใช่ไหมครับไม่งั้นปล่อยพื้นที่ว่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำเป็นวัตถุวาวได้ผมก็ดูว่าตรงนี้นะอันนี้ล่างเสร็จละทีนี้มาดูผมจะใช้แค่เส้นก่อนนะครับเส้นต้องสามารถบอกวัตถุได้ต่างๆนะอันนี้เป็นเงาทีนี้เมื่อผมล่างเสร็จแล้วกำหนดแสงเองว่า1แสงนะครับต้องปิดตัวนี้หน่อยจะทำบ้านงงมันย้อนกันกำหนดแสงมา1แสงกำหนดบ้านมาอยู่ฝั่งขวานะครับถ้ารูปอยู่ตลาดนัดก็ตามนะให้เรากำหนดแสงมาก่อน1แสงผมก็เห็นละมันฟ้องแล้วใช่ไหมครับเวลาวาดก็คือจับอารมณ์ไว้ที่พื้นผิวนะเมื่อกี้ที่ผมใช้เนี่ยเส้นเท่ากันคือเส้นล่างนะครับต่อไปผมใช้เส้นน้ำหนักเพื่อคัดโครงสร้างออกจากดีเทลอันนี้ที่1จะถ่ายรูปก็คือเส้นเท่ากันก็คือเป็นลักษณะเส้นล่างอันที่2คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยจะคัดในเรื่องของเหมือนปั้นดินน้ำมันน่ะมันยังไม่ใส่พื้นผิวใช่ไหมครับจะเป็นการคัดน้ำหนักอย่างเช่นอย่างนี้ก็จะคัดน้ำหนักละนะน้ำหนักเนี่ย
มันใช้ผสมผสานกันระหว่างดีเทลพื้นผิวก็ได้นะครับแต่ผมจะให้ดูว่าสเต็ปที่2เนี่ยคือการคัดน้ำหนักเนี่ยเข้มไปหาอ่อนเนี่ยบอกอะไรบ้างนะครับอย่างถ้าเราดูมันจะบอกแสงเงาบอกมืดสุดลึกสุดนะทีนี้การใช้งานของการวาดภาพแสงเงาเนี่ยมันจะต้องแยกออกเป็นแบบนี้ครับก็คือในงานหนึ่งในงานเนี่ยต้องมีเส้นแบ่งออกเป็นลักษณะเส้นโครงสร้างและเส้นดีเทลไม่งั้นมันจะกลืนกันนะครับไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของชิ้นไหนใช่ไหมมันเท่ากันหมดไม่ได้มันต้องเป็นเส้นโครงสร้างและเส้นดีเทลผมก็ตอนนี้ผมใช้เส้นโครงสร้างอยู่ก็คือเส้นที่เป็นน้ำหนักใช่ไหมครับยังไม่เก็บพื้นผิวอย่างเงี้ยและดิสอผมเหลาแบบนี้มันเป็นไงครับมันคมกว่าเพราะฉะนั้นการวาดภาพเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับที่เราคำนึงถึงเช่นมองเป็นเรขาคณิตเมื่อขึ้นโครงสร้างเสร็จการขึ้นโครงสร้างก็ต้องมองเป็นสันเหลี่ยมเรขาคณิตใช่ไหมมันถึงจะควบคุมฟอร์มได้ง่ายผมก็ตั้งมาเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนก็คือแสงมันเข้าฝั่งขวามือนะเราก็เป็นไงทำเป็นน้ำหนักผมก็ทำเป็นน้ำหนักยังไม่ได้แบบลงรายละเอียดนะทำเป็นลักษณะน้ำหนักก่อนคือใช้มิติเส้นที่2แล้วบอกว่าวัตถุนั้นคือสเก็ต 3D ในหัวว่าวัตถุนั้นมันโดนแสงเบาแสงแบบไหนนะครับเนี่ยเวลาผมลอกลายผมจะลอกลายแบบนี้ก็คือลอกลายลักษณะบอกความเข้าใจด้วยว่าการรับแสงเหลี่ยมรับแสงต่างไม่งั้นเราไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ถึงในเรื่องของฟิลลิ่งงานใช่ไหมครับว่ามันคือวัตถุพื้นผิวแบบไหนเห็นไหมเส้นล่างขยับเส้นล่างขยับเนี่ยแต่เราเป็นไงเราล่างเบาฮะมันเลยทำให้งานเราเป็นไงมันไม่ต้องลบไงฮะไม่ช้ำเพราะฉะนั้นมือเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้คิดว่าทำยังไงดีมือถึงจะนิ่งมือถึงจะเบานะมันมีวิธีฝึกครับเราแค่ไม่รู้ว่าโฟกัสตรงจุดไหนเฉยนะครับตรงไหนมืดสุดผมก็มาดูแบบตรงนี้น่าจะมืดสุดในงานชิ้นตรงกิ่งไม้ผมก็ให้ค่าน้ำหนักทีนี้มาดูว่าการให้ค่าน้ำหนักมืดสุดการให้ค่าเส้นที่2เนี่ยเส้นที่1เนี่ยเท่ากันคือเส้นล่างเส้นที่2เนี่ยมันจะเป็นเส้นน้ำหนักแบบนี้น้ำหนักแรกก็คือเข้มไปหาอ่อนน้ำหนักสองก็คือใหญ่ไปหาเล็กใหญ่ไปหาเล็กนะครับอันนี้ใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยก็คือจะบอกในเรื่องของลึกสุดมืดสุดอันนี้จะเป็นเรื่องของหนาบางใช่ไหมครับอันนี้จะลึกเป็นเงาน้ำหนักครับผมให้ค่าเส้นที่สองคือเงาน้ำหนักเนี่ยก็ดูว่าจุดไหนที่มันมืดสุดใช่ไหมครับเนี่ยก็ใช้วิธีการระเบิดเส้นนะครับยังไม่ได้ลงพื้นผิวนะครับผมลงแค่โครงสร้างเส้นอยู่นะครับผมลงแค่โครงสร้างเส้นเริ่มคัดให้ค่าน้ำหนักแล้วนะครับผมให้ค่าน้ำหนักคือผมทำโครงสร้างเป็นอันที่3แล้วคือโครงสร้างพื้นผิวนะครับเห็นไหมเริ่มเก็บพื้นผิวหนุมานก็จะเริ่มเก็บเป็นหนุมานละแต่นี่ผมเก็บเป็นลักษณะเปลือกไม้ใช่ไหมครับมันมีความสาดตาก็เป็นไงก็ต้องขยับเส้นหน่อยครับแต่เรายังไม่ได้ลงเพลนนะครับคือแสงเงาเนี่ยผมใช้วิธีการให้ค่าความสาดตาของเปลือกไม้นะครับอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะอารมณ์เหมือนเปลือกไม้นะครับผมแยกโครงสร้างออกจากดีเทลด้วยการใช้แบบนี้นะเส้นใหญ่และเส้นเล็กนะครับโครงสร้างและดีเทลจะโดนแยกออกจากกันเนี่ยก็คือแบบสมมติชุดเกาะผมว่าชุดเกาะแบบนี้เนี่ยให้ดูชุดเกาะนี่แหละมันอธิบายง่ายดีเนี่ยแบบนี้มันซ้อนกันอยู่แบบเนี้ยผมว่าแบบนี้แบบให้มันเห็นชัดวัตถุที่มันทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าใส่ดีเทลมานะ
ะมันก็จะงงไงว่าสมมติดีเทลดีเทลเนี้ยกลายเป็นว่าดีเทลเนี่ยมันเยอะพอเยอะเป็นไงครับเราจะงงว่าอันไหนเป็นชิ้นไหนหาเนี้ยบางคนเขียนรูปไม่คำนึงถึงในเรื่องของการแยกโครงสร้างออกจากดีเทลเนี้ยอย่างเงี้ยเราดูออกยากนะครับมันดูเป็นไม่มีมิติเพราะฉะนั้นการแยกโครงสร้างออกจากดีเทลใช้วิธีการบอกโครงสร้างจะใหญ่กว่าดีเทลหาเงาเงือกก็แบบนี้นะใช้ผมใช้ดีสอแบนง่ายๆครับอย่างเงี้ยเราจะแยกออกว่าอันไหนเป็นโครงสร้างอันไหนเป็นดีเทลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอบงานโครงสร้างเนี่ยขอบโครงสร้างต้องใหญ่กว่าดีเทลนะไม่งั้นมันคืนไงมันคืนแล้วมันเป็นไงมันดูไม่ออกเนี่ยผมก็ใช้วิธีการแยกวัตถุด้วยการใช้ขอบโครงสร้างคือน้ำหนักขนาดของเส้นนะฮะขนาดโครงสร้างเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่กว่าดีเทลหน่อยนะขอบสังเกตหลายงานส่วนข้างในดีเทลมีน้ำหนักก็เป็นไงฮะใช้ตัวนี้ก็ได้น้ำหนักเนี่ยแต่ว่าที่แน่โครงสร้างต้องใหญ่กว่าดีเทลนะครับเห็นไหมผมก็ใช้คำนึงถึงเหมือนกันแล้วก็จับอารมณ์ในเรื่องของพื้นผิวไงคือเส้นที่3อย่างนี้พื้นผิวละอันนี้ผมไม่ได้ลงแสงเงานะผมใช้วิธีการเขาเรียกว่าสเก็ตไงเส้นสเก็ตนะแยกเส้นสเก็ตเนี่ยเป็นการมาร์ค 3D ในหัวนะว่าแสงเงาเข้มอ่อนอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราต้องคำนึงถึงแบบนี้ด้วยครับคือความเข้าใจของถ้าไม่มีแสงเงาเส้นก็ต้องโชว์ได้นะครับไม่ใช่ว่าคือวาดรูปเนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้มันคือการลากภาพมันโชว์ไม่ได้ถ้าเป็นการใช้เส้นจริงเนี่ยถ้ามันจะโชว์ได้นี่บอกมันก็ต้องบอกว่าถูกได้ตั้งแต่เส้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเส้นน่ะตัวแสงเงาหรือเพลเองมันก็ต้องบอกมันได้ว่าวัตถุนั้นเป็นวัตถุอะไรเพราะฉะนั้นการวาดภาพมันมีหมด4อย่างใช่ไหมครับก็คือที่ใช้วาดภาพประกอบไปด้วย1เส้นคือโครงสร้างเพนคือพื้นที่กว้างที่ว่างก็คือสเปซใช่ไหมครับให้อารมณ์เคลื่อนไหวให้อารมณ์วัตถุวาวแล้วก็เท็กเจอร์คือพื้นผิวอารมณ์ขีดข่วนดอทอะไรต่างๆให้เกิดความสักตายเนี้ยมีแค่4อย่างนะครับในการเขียนรูปนะครับไม่มีอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้น4อย่างนี้มันต้องสามารถบอกตัวมันเองได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูว่าที่ว่างมันก็ใช้บอกวัตถุได้นะครับจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างใช่ไหมครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าปล่อยกล้าคัดเนี้ยผมไม่รู้ว่าก็คือสเก็ตเนี่ยฮะเส้นสเก็ตมันจะเป็นลักษณะบอกมิติครับบอกมิติของวัตถุนะฮะเนี่ยถ้าเราเดินเส้นสเก็ตกับงานแสงเงาเป็นไงฮะมันสามารถเหมือนกับว่าเสร็จได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเราไปเดินเส้นแบบเส้นล่างอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปเก็บใช่ไหมครับต่อให้เนียนยังไงมันโชว์ไม่ได้ไงมันดูไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นชั้นเชิงของการเขียนจิตรกรรมต้องเป็นไงฮะคุมฟอร์มได้อยู่ตลอดเวลานะเสร็จได้ตลอดเวลานะครับมันจะต้องสามารถคุมฟอร์มได้อยู่แบบแค่ตั้งแต่เส้นมันต้องบอกมิติของงานละผมก็กิ่งไม้ฝั่งนี้ถ้าสมมติกิ่งไม้เล็กนะอย่างนี้สมมติว่าผมวาดกิ่งไม้เล็กก็เป็นไงมันก็ต้องมีอารมณ์เปลือกไม้ใช่ไหมเป็นข้อแบบนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูว่าความเข้าใจในการเขียนรูปนะครับนะต้องกล้าปล่อยผมก็ปล่อยแบบที่ว่างบ้างครับบางทีเราก็ปล่อยนะปล่อยมาโดนแสงจัดเนี่ยผมก็ปล่อยให้มันรับแสงอันนี้คือเส้นถ้าเป็นเงาล่ะถ้าเราใช้มิติของเส้นเนี่ยผมว่าผมสักเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะครับมันใช้ได้ไงถ้าเส้นมี3แบบเราใช้แบบนี้มันเป็นไงครับเฮ้ยร้านนี้แค่เดินเส้นก็เป็นรูปทรงแล้วอ่ะมันก็เป็นราคาใช่ไหมครับเนี่ยแม้กระทั่งเงาก็มีโครงสร้างนะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไงครับพูดถึงความเป็นมืออาชีพเนี่ย
แล้วก็คุมงานได้ตลอดเวลาก็คือเหมือนมันเสร็จได้ตลอดเวลาใช่ไหมคือเส้นคือโครงสร้างอย่างเงี้ยเราอย่างนี้ก็เป็นแนวโครงสร้างนะครับแนวโครงสร้างเนี่ยผมก็ดูว่าถูกเทียบว่าถูกปึ๊บเนี่ยวัตถุเรียบผมก็เรียบตามนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้แสงเงานะครับใช้วิธีการบอกโครงสร้างด้วยการใช้แค่แนวเส้นนะครับคือฝากแชร์ได้นะครับคือผมอาจจะไปเรียนมาตั้งหลายปีอันนี้ผมพยายามพูดให้อยู่2ชั่วโมงนะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับไม่งั้นโอ้ยไปนั่งงงทั้งวันนะเบิดมือเลยครับอย่างเงี้ยอารมณ์แผ่นหนังไงหนังก็อาจจะมีความยับผมใช้มิติเส้นที่3เข้าไปคัดเลยนะถ้าเรารู้จักมันก่อนนะครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดนะอันนี้ไม่ได้ใช้ความเก่งนะมันใช้ความชำนาญกับความเข้าใจนะบวกกับความเรียลลิติกเนี่ยคือใช้ความเข้าใจนะครับกับความชำนาญเหมือนเราโยนเหรียญครับไม่ต้องคิดนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้คิดอะไรนะอย่างเงี้ยมันแค่ทำสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งยากครับไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันแค่เราไม่เข้าใจวิธีการที่เฉยนะไม่ใช่พรสวรรค์เลยเนี้ยมันเป็นการมานะมากกว่านะครับทักษะความสามารถเนี่ยผมว่ามันอยู่ในตัวมันก็แค่ขุดนะครับขุดความสามารถอยู่ในตัวเพียงแค่มันต้องเอาความลำบากความภาคเพียรความมานะไปขุดเอาอย่างเงี้ยแลกกันกับเงินทองวัตถุใช่ไหมครับที่ต้องใช้ในการขุดหาพวกธุรกิจเนี้ยแต่ทักษะความสามารถต้องใช้ความมานะความอดทนแทนเนี้ยไปขุดเอานะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นความเข้าใจเนี่ยมันก็ทำให้เราขุดได้ง่ายก็คือตำราที่เขาเรียนมาอย่างตำราอานาโตมีมาตั้งแต่ดาวินชีนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่นะมาตั้งแต่ดาวินชีผ่าวิจัยใช่ไหมฮะมันก็เป็นตำราที่เขาวิจัยมาเนี่ยก็มีผู้เสียสละที่ไปวิจัยเราเป็นไงศึกษาต่อฮะมันก็เลยต้องศึกษานะครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์งานพวกนี้มันไม่ใช่ศิลปะอย่างเดียวนะมันศาสตร์ด้วยอย่างเงี้ยผมก็ให้ดูว่าลักษณะมืดสุดลึกสุดแล้วมันก็อย่างผมว่าอันเนี้ยมันไม่มีวันล้มอ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ใช้โครงสร้างวัตถุใช่ไหมครับลงด้วยลูกเร็วหารายได้เป็นไงฮะพลิกแพงใช้เป็นไงฮะศิลปะยังต้องอยู่กับโลกเนี่ยก็เลยว่าถ้ามีทักษะความสามารถติดไว้ไม่ว่าจะเป่ายางรถไถเอ่ยหรืออะไรเอ่ยมันก็เป็นไงฮะมันดีฮะดีในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะอย่างน้อยมันก็พลิกแพงได้นะทำป้ายเองอย่างเงี้ยผมก็มาดูเนี่ยผมทำเป็นโครงสร้างเฉยๆนะด้วยการคุมในเรื่องของเส้นเนี่ยเป็นวัตถุน้ำหนักตรงไหนมืดสุดก็ใช้วิธีการเนี่ยขยายเส้นเนี่ยมืดสุดลึกสุดก็ขยายเส้นเนาะอย่างนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับก็คือเราก็ทำสิ่งที่ตาเราเห็นเราไม่ได้ต้องคิดอะไรละผมก็ดูว่าทุกวันจันทร์นะครับเราก็จะมาแชร์ครับวันนี้ก็เลยว่าก็คือสัตว์ตัวเนี่ยมันมีเข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยครับอันนี้ผมว่ายากกว่าการสักอีกนะเพราะสักเนี่ยยังลอกลายฮะแต่อันนี้เป็นไงฮะต้องขึ้นโครงสร้างเองผมว่าต้องฝึกหน่อยนะครับประมาทไม่ได้ครับมันจะเลี้ยงชีพไม่ได้ฮะใช่ไหมเพราะว่าศิลปินที่เขาเลี้ยงชีพได้เนี่ยเขาไม่เคยรอลูกค้ามาหานะครับมันไม่มีนะครับมันมีแต่ลูกค้ามาซื้อไงลูกค้ามาจ้างมันไม่มีแบบเขาถือแบบมาเนี่ยก็คือเขาอยากได้แบบของช่างนู้นแต่ก็เลยไปสั่งไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เป็นไงฮะเขาก็เลยมาหาเราไงนะเพราะฉะนั้นต้องสร้างแล้วก็ต้องรู้วิธีสร้างนะฮะเหมือนแบบเนี้ยมันเป็นวิธีจับปลาไงผมก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้คิดนะมันก็เขียนแบบลักษณะแนวเส้นที่ตาเห็นใช่ไหมครับ
มองทุกอย่างเป็นเลขาคณิตเนี่ยผมก็มองเป็นลักษณะสามเหลี่ยมสามเลขาคณิตก่อนเป็นไงก็สเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่อยู่ในเน็ตใช่ไหมครับเนี่ยแหละเขาก็สเก็ตแบบสามดีในหัวนะครับว่าวัตถุนี้มันโค้งเว้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนมืดสุดก็ใช้วิธีระเบิดเส้นขยายเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นไม่ใช่เข็มกลมเข็มแดงนะเส้นคือโครงสร้างถามว่าเครื่องสักมีเข็มกี่ชนิดกี่แบบมี2แบบกลมและแบนแบบไหนทำงานได้ดีกันแบบแบนสำหรับผมนะครับแบบกลมเนี่ยทำงานได้น้อยแบบแบนทำงานได้เยอะเห็นไหมแบบกลมเป็นไงถ้าเขาเขียนป้ายแบบกลมเนี่ยเขียนแบบเนี้ยไม่สวยใช่ไหมแต่แบบแบนเป็นไงเวลาเขียนเนี่ยก็ต่อแบบนี้ออกมาแบบนี้มันจะคมไงถ้าแบบกลมเป็นไงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ร้านใต้มาพอดีนะเวลาเขียนหัวขอไข่เขาก็หมุนแบบแบนปุ๊บนิดเดียวแบบกลมเป็นไงเขียนสี่เหลี่ยมก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมฝึกใช้เนี่ยผมก็ใช้ที่สองแบนเนี่ยไม่ได้เหลาเลยนะครับเนี่ยมันได้คงอยู่ของมันอยู่นะนะเพราะฉะนั้นใช้ที่สองแบนอ่ะมันคงกว่าในเวลาฝนไปฝนมามันก็คงใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดเสร็จละมีคำถามไหมครับในเรื่องของเส้นเอาลายสเก็ตจานที่ก็เหมือนคืออย่างเงี้ยแล้วก็คัดอีกนิดนึงนะครับคัดในเรื่องของน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนนะตั้งใจมาทำให้เผื่อคนที่กำลังศึกษาอยู่ยังว่าเนาะหลายคนเนี่ยจ่ายเงินมาผมก็คิดแบบนี้ครับว่าจ่ายเงินมาเนี่ยเขาไม่มีเวลาไงเขาเลยจ่ายเงินมาจ้างผมเนี่ยให้ผมไปศึกษาศิลปะแทนเพราะว่าผมคนเดียวกับไม่กี่คนเนี่ยมันไม่ต้องเสี่ยงทั้งหลายครอบครัวใช่ไหมก็เลยว่าผมก็คิดแบบนี้นะว่าผมก็ไปศึกษามาพอจ้างไงจ้างให้เราไปศึกษาศิลปะแทนเขาผมก็ไปศึกษามาพอศึกษามาเป็นไงก็เอามาวางไว้ให้เขาศึกษาเลยเวลาเขาว่างจากงานออฟฟิศว่างจากอะไรใช่ไหมครับก็จะได้มาศึกษาได้ถ้าจะให้มาศึกษาแบบผมมันยากมันต้องเสี่ยงใช่ไหมครับต้องถ้ามีลูกมีเมียยิ่งแล้วเลยผมพอดียังไม่มีใช่ไหมมันก็เลยไม่เป็นไรเสี่ยงได้นะมาหลังจากนั้นเป็นไงผมก็ต้องศึกษาตามที่เขาเหมือนหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่เขาส่งไปเนาะเงินหมู่บ้านเนี้ยมัดเหมือนองค์บาทก็เริ่มเป็นดีเทลละใช้วัตถุเทียบวัตถุครับกำหนดเนี่ยตรงนี้มืดสุดเป็นไงครับค่อยระเบิดนะก็คือมองภาพเบอร์นะครับเหมือนฐานน้ำหนักเดี๋ยวผมก็ยังมองแบบลักษณะภาพเบอร์อยู่เนี่ยบางทีผมก็มองภาพเบอร์นะครับเวลาหาน้ำหนักหาแสงเงาถ้ามองรายละเอียดพื้นผิวเนี่ยผมมองภาพชัดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างมันก็ยุบยับไงตั้งใจให้มันดูยุบยับแบบนี้แหละให้มันเห็นลักษณะแค่เส้นนะครับแค่เส้นก็ต้องสามารถบอกเริ่มบอกงานได้แล้วว่าเงาเมื่อเงาสว่างอยู่ตรงไหนผมก็ดูเทียบเอานะครับตรงนี้มันมืดสุดเนี่ยก็ขยายหน่อยระเบิดหน่อยนี่คือเส้นสเก็ตลักษณะหนังมันก็ยุบยุบยับยับใช่ไหมครับอยู่ที่ถ่ายการเก็บรายละเอียดของช่างละก็คือผมที่บ้านเราจะมาเรียนยังไงหรือว่าทำไงมันมีเฟซออนไลน์ไงผมก็เอาคลิปแบบอย่างเนี้ยเอาไปวางไว้เป็นหัวข้อให้คนเขาว่างแล้วมาศึกษาเนี่ยส่วนผมก็เป็นไงพูดไม่อ่านหน้าจอไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมมองว่าคนจะดูย้อนหลังไงผมก็เลยว่าไปทำคลิปมาผมไม่ได้สนทนากับใครเลยผมไปศึกษามาแบบศึกษาเรื่องนี้มาเขาอยากรู้จักเรื่องนี้ผมก็ไปศึกษามานะครับ
ผมที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเขาจ้างมาแบบให้เราไปศึกษาศิลปะแทนเราเป็นไงเราก็ไปศึกษาแทนเขาไปเอาเงินค่าข้าวของเขาใช่ไหมมาแบบมาให้เราแบบเขาชอบเนี้ยกันผมรู้สึกว่าเออเขาชอบแต่เขาไม่มีผมเคยเป็นมนุษย์ออฟฟิศอยู่แล้วไงเขาไม่มีเวลาเหมือนผมอยากเตะบอลอ่ะแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าทำงานแต่ชอบทำไงครับจะให้มาลาออกเหมือนผมก็ไม่ได้ผมก็เลยไปทำมาแทนเนี้ยเขาก็เป็นไงก็ถ้าเข้าใจแบบเนี้ยเขาก็ยินยอมจ้างใช่ไหมล่ะเอออย่างน้อยไปศึกษาให้เขาเนี้ยแต่ถ้าสมมติผมเอาตังไปแล้วเนี้ยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างอย่างเช่นนั้นอันไหนที่รู้ก็ได้จากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้หมดใช่ไหมครับมันบางทีก็เป็นไงก็เพื่อนเนี่ยสหายมาแบบต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างก็จะได้เห็นความรู้เห็นสิ่งใหม่อยู่แล้วผมก็เลยว่าผมยังโชคดีเนี่ยที่เจอเพื่อนใหม่ตลอดทีนี้เห็นไหมโครงสร้างอันนี้ผมไม่ได้ใช้พวกแสงเงานะครับผมใช้แค่มิติของขนาดเส้นน้ำหนักเส้นเนี่ยคัดวัตถุนะครับเขียนรูปผมเขียนรูปค่อนข้างที่จะให้มันเข้มไปเลยนะครับไม่งั้นมันทำวัตถุวางไม่ได้มันไม่ขึ้นไงฮะถ้าเราไม่ใช้ขาวเนี่ยทำไม่ได้เลยนะเห็นไหมที่สอแบนเป็นไงครับมันก็คมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปากก็นุ่มได้เหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยที่สอแบนก็เห็นไหมมันคมได้ตลอดนิดเดียวก็คมละนี่คือสเก็ตลักษณะหนังนะเงาก็เป็นไงฮะภาพดูการอ้างอิงด้วยนะฮะระนาบนะครับความเป็นระนาบผมตัดแปลงนั้นออกไปนะครับมันจะนานเห็นไหมฮะก็คือมิติเส้นน่ะมันต้องเป็นไงมันต้องเริ่มมันต้องบอกได้แล้วว่าวัตถุนั้นเป็นวัตถุอะไรมีคือการใช้มิติของการทำเส้นนะครับหลังจากนั้นเส้นสเก็ตเนี่ยคือเส้นพื้นผิวเนี่ยเส้นที่3เนี่ยมันจะช่วยให้เราคุมงานได้ตลอดนะครับมันจะช้าก็แค่ตอนเราขึ้นโครงสร้างนะครับที่เหลือเป็นไงผมเริ่มง่ายแล้วถ้าอย่างนี้เก็บดีเทลละอย่างนี้เป็นไงมาส่วนของข้อที่2ก็คือข้อที่2เพนเพนคือพื้นที่กว้างการให้ค่าพื้นที่กว้างมีกี่แบบมี2แบบเมื่อกี้อันที่1นะต่อไปเพนเนี่ยสีแดงนะครับมีอยู่2แบบคือแบบที่1ให้ค่าลักษณะน้ำหนักเท่ากันแต่สีอะไรก็แล้วแต่นะให้ค่าน้ำหนักเท่ากันนะแบบที่2ให้ค่าลักษณะเข้มไปหาอ่อนเชดดิ้งไงการได้ค่าพื้นที่กว้างมี2ลักษณะเท่านี้นะครับผมก็เป็นไงครับก็ให้ค่าเท่ากันก็กราฟิกไม่เท่ากันก็น้ำหนักวิธีเป็นไงครับไม่ยากละมันมีแค่2แบบนะครับไม่มีแบบอื่นส่วนที่ว่างอ่ะอันที่3เป็นไงฮะที่ว่างก่อนที่3ก็คือที่ว่างเอาอันที่3เนี่ยเอาเท็กเจอร์ก่อนที่3เนี่ยก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนความสามารถของอุปกรณ์ขีดข่วนดอทนั่นแหละก็คือพื้นผิวให้ค่าลงพื้นผิวนะครับแบ่งขึ้นกันไปก็อันนี้ก็จะได้ดูหยาบดูสาดตาใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่ว่ายังมีโครงสร้างแสงเงาเนี่ยควบคุมไม่อยู่นะส่วนที่ว่างอ่ะอันที่4อันสุดท้ายอันที่4คืออันนี้ฮะสเปซที่ว่างที่ว่างให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและวัตถุวาวนั่นจะคัดที่ว่างได้ยังไงที่ว่างอย่างเช่นผมเขียนให้เกิดเป็นที่ว่างก็สามารถบอกงานได้นะครับ
ที่ว่างบอกว่าวัตถุวาววัตถุเคลื่อนไหวนะครับยกตัวอย่างเช่นขึ้นน้ำอะไรนะขึ้นน้ำใช้เส้น3แบบถ้าผมทำแบบลักษณะแบบนี้ก็คือที่ว่างเนี่ยมันจะทำให้ดูกระเด็นใช่ไหมครับบวกกับน้ำหนักยิ่งทำแบบลักษณะแบบนี้คือปลายเนี่ยตัวนี้เป็นผ่าปลายนะหรือถ้าเอารูปทรงง่ายๆคือเขียนแบบนี้กับแบบนี้แต่อันนี้เอาที่ว่างเข้ามาเนี่ยอันนี้พุ่งกว่าใช่ไหมครับหนาวแล้วปรับถูกแอร์เดี๋ยวผมปิดแอร์แป๊บนึงนะไม่ใช่ปิดเพราะฉะนั้นที่ว่างจะให้ค่าของอะไรครับเข้าไปจะทำให้เกิดงานเคลื่อนไหวจริงต้องกำหนดทิศทางที่ว่างต้องกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวัตถุวาวเนี่ยอย่างที่ว่าคือให้ค่าวัตถุวาวนะครับวัตถุวาวเนี่ยถ้ามันวาวไม่มีเส้นไหนทำวัตถุวาวเข้าที่ว่างนะครับเวลาเขียนรูปอย่างเช่นถ้วยอย่างเงี้ยจานอย่างเงี้ยผมตั้งด้านหลังวัตถุวาวเนี่ยมันก็ต้องใช้ที่ว่างทำงานเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นผมเขียนถ้วยบางทีก็เขียนแบบลักษณะเหมือนมันอยู่ใกล้จัดเห็นไหมเขียนไม่ต้องเยอะมากนะเขาใช้อันนั้นน่ะใช้เขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ผักนะครับบางอย่างเนี่ยใช้แบ็กกราวด์ผักคัดที่ว่างนะครับอย่างเงี้ยมันใสไงแต่เราก็ดูออกมองเห็นได้นะอย่างนี้ผมก็ทำแค่นี้พอนะมันเป็นวัตถุคือก็ต้องปล่อยที่ว่างทำงานนะใช้สายตาเป็นไกด์นะอย่างเช่นสามเหลี่ยมแบบนี้เราต้องใช้สายตาเนี่ยเป็นไกด์นะปล่อยให้สายตาทำงานนะพอเอาใส่ฟันมังกรงาช้างอย่างนี้งาช้างก็อาจจะดีก็ปล่อยเข้มเนี่ยผมก็ต้องกล้าปล่อยที่ว่างเข้าไปให้มันใกล้สายตาใช่ไหมครับมันจะได้ดูว่าวัตถุนั้นวัตถุวาววัตถุใสวัตถุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่างจะให้ค่าอารมณ์ของอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวกับวาวใสนะครับไม่มีเส้นไหนดีสอกบก็ไม่ใสเท่าที่ว่างนะหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะวิธีที่สองคือการลงแสงเงาเพลนการให้ค่าเพลนเนี้ยก็ให้ค่าลักษณะ2แบบก็คือแบบเท่ากันกับแบบมีน้ำหนักใช้ตามองภาพเบอร์เพื่อกำหนดอะไรครับน้ำหนักเขียนวิ่งว่าเข้มขนาดไหนใช้วัตถุเทียบวัตถุเนี่ยฮะเนี่ยผมก็ใช้วัตถุเทียบวัตถุก็อันดับแรกลองพื้นไปก่อนนะครับลองพื้นแบบนี้เพื่ออะไรเราค่อยมาอย่างถ้าสักเนี่ยผมจะทำลักษณะพื้นผิวก่อนก็คือทำความขรุขระแบบนี้ก่อนสมมติเห็นหนังลายหนังก็ผมจะอย่างคนม้าป่าหรืออะไรเงี้ยจะทำลายมันก่อนเพราะว่าสักตัวมันแดงไงแล้วมันบวมด้วยไงหลังจากนั้นผมก็ค่อยเคลือบแสงเงาถูกต้องแบบนี้เพื่อบอกมิติระยะของมันใช่ไหมครับวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็เว้นอีเฟกต์แสงไม่งั้นวัตถุนั้นจะดูเป็นไงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยไม่งั้นวัตถุนั้นจะดูผ่าครึ่งสมมติไม้ท่อนไม้ตัวนี้มันม้วนไปด้านหลังก็ต้องเว้นดีเฟกแสงสะท้อนเนี่ยฮะอ้อมไปด้านหลังมันเงามืดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องเว้นดีเฟกแสงเนี่ยก็คือแสงสะท้อนไปด้วยนะแล้วก็เป็นเปลือกไม้ก็ทำเป็นสากตายอย่างเงี้ยนะใช้เทคนิคเข้ามาทำด้วยนะที่แน่ๆก็ต้องเว้นดีเฟกแสงตรงนี้สังเกตว่าเวลาที่เราเข้าเขียนรูปนะฮะเขาก็จะเว้นวัตถุที่มันม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเป็นไงฮะเว้นอันนี้ผมจะเริ่มเป็นคลิปเป็นคลิปละก็คือวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็ตัดมีเศษเรามองไม่เห็นหรอครับแต่เขียนรูปกิจกรรมเนี่ยมันต้องเมคหน่อยวัตถุทับซ้อนนะครับต้องเขียนทับซ้อนก่อนนะไม่เขียนต่อเนื่องเห็นไหมผมเขียนทับซ้อนก่อนเช่นนิ้วผมเขียนนิ้วอย่างเช่นอารมณ์ทับซ้อนนะครับ
เมทเมทนะอันนี้คือเมทความเข้าใจว่าทับซ้อนคือทับซ้อนนี้สมมตินิ้วนะครับมันต้องพับแบบนี้ก่อนแล้วก็เป็นเล็บแบบนี้อารมณ์สันแบบนี้การทับซ้อนคือเก็บประคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเขียนทับซ้อนก็ต้องทับซ้อนก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้วัตถุวางปล่อยเลยแล้วก็ลากมาก็เป็นไงฮะทับซ้อนก่อนไงเนี่ยมองไกลๆเป็นไงครับอารมณ์ทับซ้อนไงมันจะต้องเป็นถ้าเราไปถามเนี่ยอารมณ์มันไม่ได้อารมณ์ของการทับซ้อนไงทับซ้อนก็ต้องเว้นเข้าไปก่อนนะเนี่ยผมก็การยกเส้นต่อเส้นเชื่อมเส้นหยุดเส้นอะไรพวกนี้ก็สำคัญนะเนี่ยแค่เส้นมันก็ต้องสามารถบอกวัตถุได้แล้วประคับเก็บอะไรพวกนี้ท้องประคับไอ้เก็บประคับเนี่ยสมมติผมทำลักษณะนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าที่ใช้เขียนรูปละผมไม่ดูแบบลักษณะเวลาจบเส้นจบงานเนี่ยฮะมันบางคนจบขาดไงจบแล้วมันแบบมันขาดไงมันไม่มีความทับซ้อนอย่างเงี้ยผมไม่ดูว่าสมมติเราจะจบงานอย่างเงี้ยเนี่ยจบตรงเนี้ยสำคัญเลยฮะเนี่ยบางทีจบมันก็ต้องเป็นไงฮะการทับซ้อนของเกล็ดมันต้องทับซ้อนแบบนี้นะฮะทับซ้อนแบบลักษณะอย่างเงี้ยไม่งั้นมันกลายเป็นไงฮะเกล็ดไม่มีการทับซ้อนไปปาดเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอารมณ์ทับซ้อนไม่มีฮะอารมณ์ทับซ้อนก็คือแบบลักษณะตัวนี้อีกอันนึงนะฮะทับซ้อนนี่ไงทับซ้อนไม่ต้องไปผ่านะอะไรดีล่ะนึกไม่ออกว่าทับซ้อนไหนเนี่ยคือเวลาเขียนแค่เอาเส้นไปสลับเอาแค่นี้ก็สามารถบอกวัตถุได้แล้วส่วนตัวนี้เป็นไงครับทำพื้นผิวก่อนก็ได้เดี๋ยวผมให้ทิปในเรื่องของการคอนโทรลมือแล้วกันครับสุดท้ายนะหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะเคลือบแสงเงาอันนี้ไม่ยากนะมันมองใกล้ละมองแบบนี้ละเก็บรายละเอียดเนี่ยนะเก็บรายละเอียดละวัตถุเคลือบวัตถุไม่ปล่อยพื้นที่ว่างแล้วเริ่มไล่น้ำหนักการใช้น้ำหนักการใช้มือเนี่ยการใช้นะมันการสานเส้นไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าการใช้มือเว้นดีเฟกต์แสงนิดนึงนะเราจะมีการฝึกยังไงแม้ผมฝนที่สอเลยนะครับก็เลยว่าเหลาแบนเนี่ยเหลาแบนมันก็คมได้ตลอดใช่ไหมนี่นะมันก็ต้องเป็นน้ำหนักได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าส่วนไหนใช้ในเรื่องของการส่วนไหนใช้ในเรื่องของการให้ค่าการเดินเส้นนะนี่ผมใช้แสงเงาเนี่ยมันใช้ส่วนข้อมือต่างกันนะครับข้อมือจะใช้ต่างกันเนี่ยถ้าเขียนรูปจริงมันไม่ได้นานละแล้วก็ถ้าเขียนเนียนก็เอาเนียนเลยนะครับอัดจนเนียนเลยพวกนี้เป็นไงครับปั๊บเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ได้เสร็จแสงนิดนึงที่รูปมานะครับแค่เป็นรูปผิวอย่างเงี้ยมาดอนจริงๆก็ผมเนี่ยคือเวลาเข้มก็คือเข้มไปเลยนะไม่ต้องกลัวแบบผมว่ามันทำให้งานแบบดูเวลาคัดรูปผิวคัดอะไรเนี่ยมันชัดเจนไงคัดวัตถุวาวอะไรพวกนี้มันชัดเจนดีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนครับสุดท้ายนะครับมันจะได้ไปฝึกไหมครับอันนี้เก็บไปเรื่อยนะคัดน้ำหนักจนให้ดูปีนี้สุดท้ายก็คือการใช้การคอนโทรลมือนะครับหนึ่งคือมองไกลฝึกมองไกลก่อนผมได้ดูการคอนโทรลมือคือฝึกมองไกลเวลาเขียนน้ำหนัก
ให้ดูว่าทางบ้านจะได้ไปฝึกนะครับว่าทำให้ดีมันพันถึงการฝังข้อมือนะครับเดี๋ยวภาพนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับอันนี้คือเป็นทิศของการฝึกนะครับสุดท้ายคือทิศของการฝึกอันนี้เห็นดีนะจออันดับแรกก็คือจะทำให้มือนิ่งเส้นตึงเส้นอะไรเนี้ยใช้สายตาใช้สายตาในการกำหนดทิศทางที่จะไปนะถ้าเป็นเส้นยาวให้ดึงทั้งแขนนะแบบนี้นะน้ำหนักเปลี่ยนนะฮะปึ๊บนะมันน้ำหนักเปลี่ยนละเห็นไหมผมใช้สายตานะครับเนี่ยน้ำหนักเปลี่ยนละอันนี้คือเวลาฝึกนะครับเราต้องฝึกลักษณะถ้าไปโฟกัสไปโฟกัสมือจบเลยนะต้องโฟกัสไปที่ตรงนี้ก็คือโฟกัสสายตานะครับเนี่ยถ้าเป็นเส้นยาวใช้สองแล้วไหนไหมผมน้ำหนักได้หมดอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้เส้นมันต้องได้ทุกแนวเส้นเนาะสมมติน้ำหนักตัวนี้ก็อันนี้ผมให้ดูการให้ค่าน้ำหนักก่อนน้ำหนักของความรู้สึกในการจับอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเวลาเขียนรูปมันต้องใช้พวกนี้บ่อยฮะก็คือใช้ในเรื่องของเนี่ยผมอันนี้คืออันนี้เห็นไหมฮะการคอนโทรลเนี่ยเราถ้าเราฝึกเส้นใหญ่ๆเนี่ยคือฝึกแบบแผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบได้เยอะกว่านะถ้าฝึก A4 มันไม่ได้หางตาไงเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเขียนใส่น้ำหนักทีนี้มาเขียนเป็นรูปทรงน้ำหนักที่เป็นเลขาที่ต่างๆอันนี้คือวิธีฝึกนะฝึกเราก็ต้องฝึกเลยนะมันต้องฝึกแบบนี้แหละก็คือฝึกแป้นหางตาไงแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ถามได้เช่นผมจะลากละมันไม่ขนาดผมจะลากอย่างนี้มันถึงนี่มันยับอย่างนี้เหรอเอาเหรอแล้วอันนี้มองเห็นไหมเห็นคือที่ง่ายไงทีนี้เราใช้น้ำหนักละอันนี้คือล่างนะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยล่างผมก็จะดูว่านะเวลาล่างภาพเวลาล่างภาพเป็นไงฮะมันจะได้สะอาดอย่างเงี้ยเวลาลากภาพเราต้องใช้ลักษณะสายตาเส้นนะครับเส้นที่เราลากเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นที่เราลากเนี่ยฮะให้มันสะอาดหน่อยมันยกยากนะไม่ถนัดนี่เวลาเขียนเส้นให้มันตึงเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเส้นตึงหน่อยเนาะถ้าเป็นเส้นอะการคอนโทรลนี้หมด3แบบถ้าเป็นเส้นยาวการจับเห็นไหมต้องสามารถหมุนได้360องศาแบบนี้เราต้องสามารถหมุนได้แบบนี้ถ้าทำเส้นเนี่ยต้องคลายด้วยมือครับเนี่ยถ้าเราทำเส้นนะครับเนี่ยต้องคลายด้วยมือเนี่ยนิ้วก้อยมันจะไม่แตกเลยครับเนี่ยนี่คือทำเส้นนะครับเส้นโค้งเนี่ยต้องคลายด้วยมือนะครับถ้าทำเส้น
ถ้าเป็นเส้นตรงก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นโค้งนะฮะใช้การคลายอุ้งมือนะครับอย่ากำนะอย่างนี้ผมเราต้องสามารถหมุนได้360องศาแบบนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไปแบบนี้นะสิ่งแรกเลยก็ต้องแบบเห็นไหมฮะผมเลยสลัดเลยจนไปมือซ้ายแล้วนี่จนลากเส้นมือซ้ายแบบเพราะว่าอะไรเพราะใช้ตาอ่ะผมให้ดูแบบนี้ก่อนวิธีเช็ดตัวนี้จะเป็นตัวยากสุดก็คือการคลายอุ้งมือนะพยายามอย่าให้ตัวเองกำอุ้งมือเนี่ยเขียนรูปนะเขียนแบบลักษณะเห็นไหมอันนี้มันไม่กลัวละเพราะเส้นเราแบบจะเป็นโค้งเฉียงอย่างเงี้ยน้ำหนักเนี้ยได้หมดเพราะว่าอะไรเราใช้สายตาทำงานอยู่นะถ้าฝึกภาพใหญ่ๆแบบเนี้ยพอเราไปสักเป็นไงครับแค่นี้ง่ายไปเลยนะปึ๊บเนี่ยง่ายไปเลยนะเพราะเราไม่ได้สักเส้นยาวขนาดนี้วิธีใช้ตัวเองก็คือใช้มือข้างไม่ถนัดไปลองลากดูอย่างเหมือนเดิมครับเราก็ใช้ข้างไม่ถนัดว่าเราใช้ตาหรือใช้มือทำงานผมใช้ข้างซ้ายลองดูซิปึ๊บเนี่ยเราก็ลองลากนะผมก็มันกระดานเนาะแสดงว่าผมใช้ตาเนี่ยใช้ตาในเรื่องของการคอนโทรลหาเส้นตรงล่ะนะเวลาอันนี้เช็คตัวเองครับก็คือใช้มือข้างไม่ถนัดไม่ถนัดเนี่ยคอนโทรลนะถ้าคอนโทรลไม่ได้แสดงว่าเราโฟกัสไปที่มือดีๆนะมันไม่ดีลูกแจ๊คอันนี้ตบสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นคำถามใช้ข้างไม่ถนัดเช็คแบบนี้ผมทำแบบนี้เลยนะก็ยืนลงอีกได้ไหมสุดท้ายครับอันนี้เห็นอย่างนี้เนาะมันสองอุ้ยอันนี้เกิดมันติดต่อมันยับอันนี้เห็นไหมโอ้ยไงเมจิกนี่ไงโอ้มันต้องไม่กดเนาะเดี๋ยวผมออนนิดหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวจะฝากเรื่องการใช้กล้องมือแสงเงาเอาเส้นนี้ได้นะมันการใช้แสงเงาใช้ส่วนไหนเออเนี่ยสุดท้ายก็คือเส้นเราจะใช้ส่วนของอุ้งมือแบบนี้อันนี้ฝ่ายนะครับก็คือถ้าเป็นเรื่องของการทำเส้นน่ะใช้ส่วนนี้คลายอุ้งมือนะคือถ้าเป็นการทำเส้นเนี่ยเราจะใช้ส่วนของการคลายอุ้งมือแบบนี้ถ้าเป็นเส้นยาวเป็นไงฮะข้อมือจะค่อนข้างแข็งนะครับใช้ศอกและไหล่ศอกมันไม่ทิ้งน้ำหนักถ้าเป็นการลากเส้นก็คือกำหนดอย่างนี้ตามองศอกแต่หางตาต้องเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากนะลากมันจะลากไปลากกลับก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายละเอียดเล็กๆใช้แค่นิ้วพอครับเห็นไหมคว่ำมือลงเนี้ยโอ้ยยิ่งสบายเลยครับอย่างเงี้ยเห็นนะคลายอุ้งมือครับถ้าเป็นแสงเงาใช้ตรงนี้ครับตัวนี้ต้องอุ้งมือเนี่ยต้องล็อกค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงใช้ส่วนนี้ทำแสงเงาครับไม่ใช้ตรงนี้นะคนละอย่างกันครับถ้าเป็นแสงเงาใช้ตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็นแสงเงาฮะถ้าทำเร็วๆก็ตัวนี้ผมจะล็อกอุ้งมือนะเพื่อน้ำหนักการตวัดแบบนี้เห็นนะมันใช้ก็คือนะใช้ส่วนของอุ้งมือไอ้ส่วนของตัวนี้ทำงานนะเห็นไหมปั่นแป๊บเดียวเต็มละเห็นไหมผมก็เลยว่า3เวลา3นะครับสมมติแนวเส้นมันเป็นแบบนี้เวลา3เนี่ย3แค่นี้พอครับเนี่ยถ้า3กากบาทมันมีช่องว่างเยอะเห็นไหมต้อง3แค่นี้พอสารปิดแค่นี้พอใช่ไหมครับนะครับบางคนสารมันไม่เนียนสักทีเพราะว่าอะไรฮะสารปิดกว้างไงการกระบาดเวลาเนี่ยฮะผมสารแค่นี้สมมติแนวนี้มาแบบนี้เห็นไหมใช้กุ้งมือนะพอมาเนี่ยสารนิดเดียวพอมันจะเป็นไงจะได้สารช่องว่างทีใช่ไหมมือตัวเนี้ยมันจะต้องไม่ขาดแบบเส้นละถ้าจับยาวเป็นไงฮะวงมันก็กว้างขึ้นอย่างเงี้ย
ผมก็เลยระบายแป๊บเดียวเลยก็คือมันไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างเงี้ยมันนุ่มกว่าใช่ไหมครับสั้นๆก็ได้เนี่ยครับก็คือสารปิดแนวเนี่ยเวลาเราอยากจะฝึกแสงเงาเนียนนะครับไม่ใช่ว่าฝึกเข็มแบนนะต้องฝึกเข็มกลมนะเพราะเข็มกลมเราจะมองเห็นลายตัวเองแบบนี้ไงว่าตัวเองเป็นช่องว่างได้พอดีไหมได้สวยไหมหลังจากนั้นก็สารปิดถ้าเข็มแบนมันมองไม่เห็นไงต้องฝึกเข็มกลมเหมือนที่สอนคนอ่ะถ้าต้องการปั่นฝึกเงาเนียนนะครับต้องฝึกเข็มกลมเบอร์เล็กๆนะครับมันจะได้รู้การปิดลายเข็มไงใช่ไหมครับถ้าเราไปฝึกเข็มกลมเราไม่เห็นการปิดลายเข็มตัวเองไงต้องฝึกเข็มไม่ใช่ถ้าไปฝึกเข็มแบนน่ะมันจะมองไม่เห็นลายเข็มตัวเองนะครับเหมือนผมน่ะผมปิดแบบนี้อันนี้ลายเข็มแบบลายแบบนี้ผมก็เป็นลายแบบนี้เห็นไหมแบบนี้แป๊บเดียวเต็มก็การกระบาดก็จะเป็นน้ำหนักมากขึ้นใช้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแสงเงานะครับแล้วก็เวลาจับดินสอต้องจับได้360องศานะครับตั้งฉากได้เวลาทำงานนะต้องดึงกลับมาได้ด้วยไม่ใช่ทำได้แต่แบบนี้นะมันต้องแบบดึงมาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องคว่ำมือลงกับกระดาษบางคนไงสักติดคางไงมาไปไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วมันต้องแบบนี้ก็ได้นะปึ๊บคว่ำมือลงแล้วดึงแขนขึ้นด้วยเนี่ยมันต้องไม่งั้นมันเทหมึกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยต้องดึงถอยหลังได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นไงเราใช้สายตาปึ๊บนะมันจะได้เป็นไงครับเส้นจะได้ตึงนะการคลายแบบนี้มากกว่านะครับโอเคมีคำถามไหมฮะโอเคถ้างั้นก็มีอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะไม่มีอะไรใช่ไหมงงเลยครับเมาเลยก็เดี๋ยวโปรโมชั่นใหม่เขาฝากก็คือที่ฝ่ายขายเขาฝากก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยออนไลน์เราเรียนก็คือเรียนแบบไหนนะครับให้เขาหน่อยเขางอนแล้วครับฝ่ายผมเขียนแบบนี้ก่อนแล้วกันเขียนแบบฟุ้ยไม่ได้ขายของนะก็คือให้เขาหน่อยมันทำงานเป็นทีมนะผมเขียนตรงนี้มีไว้บอร์ดนะเขียนบางคนสนใจอย่างเงี้ยจะทำยังไงเรียนยังไงไม่สะดวกอยากเรียนศิลปะมันเป็นการลงทุนมองเป็นการลงทุนไม่ใช่มองเป็นสิ่งที่อันนั้นใช่ไหมครับบางคนสนใจจริงไงผมตอบไม่ทันผมก็เลยเขียนฝากไว้แบบนี้ก่อนก็คือไว้บอร์ดก็ได้เอากระดาษนะขอกระดาษสีขาวนี่นะอันนี้ก็ได้เขียนให้สุดท้ายนะครับฝากก็แบบนี้ฮะเดี๋ยวครับอันนี้ผมฝากไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่แหละเผื่อคนที่อยากสนใจเรียนมันมีอะไรบ้างคือเข้าใจบางทีเขาไม่ได้อ่านป้ายหมดเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องการเรียนฝั่งนี้นะสรุปว่าถ้าสนใจเรียนทำยังไงบ้างเอ่ยแบบนี้ครับเราแยกการเรียนรู้เป็นแบบนี้นะครับ1ออนไลน์คือเรียนอยู่บ้านครับเรียนออนไลน์เนี่ยมันมี 5,500 นะครับตลอดชีพนะครับจะเข้ามาเรียนเมื่อไรก็ได้จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นหัวข้อไว้อยู่นะครับว่าคลิปหัวข้อไปอยู่ในเฟซกลุ่มออนไลน์ใช่ไหมมันเป็นกลุ่มปิดหัวข้อหลักศิลปะหัวข้อคอมเมนต์งานผมก็จะไปไลฟ์สดแบบอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะ 5,500 ไม่มีอุปกรณ์นะครับเรียนได้ตลอดชีพเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ Facebook จะใช้ในเรื่องของทบทวนFacebook น่ะจะเป็นแหล่งทบทวนมาเก็บไฟล์ได้ดีนะครับไฟล์วิดีโอไฟล์ไลฟ์ไฟล์อะไรเงี้ยจะมีคลิปแบบสาธิตต่างๆให้เราฝึกใช่ไหมครับเหมือนเราอ่านหนังสือเสียงอ่ะคือจ่ายเท่านี้เรามาอ่านหนังสือแบบที่ผมไปทำมาให้แบบทุกคนใช่ไหมจ้างผมไปศึกษาศิลปะมาให้ผมก็จะมาวางไว้ว่าการทำงานจิตกรรมการทำงานต่างๆทำยังไงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เวลาส่งงานนะครับส่งงานก็คือส่งผ่านไลน์กลุ่มมันเร็วนะครับคอมเมนต์เร็ววันต่อวันผมก็จะคอมเมนต์ทุกวันนะครับเพราะการพัฒนาอยู่ที่การคอมเมนต์นักเรียนทุกคนจะเป็นไงฮะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่มีแบบฝึกหัดให้ฝึกเห็นก่อนทุกคนจะต้องทำงานก่อนก็คือชิ้นแรกก็คื
ดรออิ่งวาดภาพหลังจากนั้นแบบฝึกหัดจะแตกต่างกันตามความเข้าใจใช่ไหมครับผมต้องการเหมือนกับว่าให้เขาพัฒนาไม่ได้ว่าสร้างเงื่อนไขว่าต้องเริ่มแบบเหมือนกันหมดนะครับบางคนความเข้าใจมาไม่เหมือนกันแต่ที่แน่เป้าหมายเดียวกันผมจึงวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานศิลปะมาใช่ไหมครับว่าคนนี้น่าจะเริ่มเรื่องนี้ก่อนบางคนก็วาดภาพเหมือนมาอยู่แล้วไม่ต้องกลับไปอย่างนี้เสียเวลาเดินหน้าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเรียนเราจะเป็นลักษณะผมวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เป็นศิลปินอาชีพมาใช่ไหมครับนักออกแบบต่างๆหรือว่าประติมากรเนี้ยก็จะมาวางแผนให้แล้วก็ส่งแบบฝึกหัดให้ฝึกทั้งชีวิตนะครับมีให้ฝึกนะแล้วก็ส่วนออฟไลน์อ่ะเป็นยังไงที่สตูดิโอนะครับเราสตูดิโอเนี่ยรูปแบบของเราไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่อะไรครับสตูดิโอคือช็อปคนทำศิลปะโดยตรงนะครับเปิดก็เปิดทั้งวันนะฮะก็คือผมลงสอนนะครับวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ผมจะลงฟิลสอนอย่างเดียวครับก็คือ 12.00 ถึง 20.00 เนี่ยคือลงสอนไม่คิดอย่างอื่นครับสอนอย่างเดียวหน้าที่คือตอบปัญหาตอบคำถามของนักเรียนแล้วก็ฝึกนะครับแจกแบบฝึกหัดคอมเมนต์ฝึกหน้าที่ผมก็คือครูสอนศิลปะส่วนวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับอันนี้วันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยก็คือทั้งวันเนี่ยแหละเป็นวันทำศิลป์ผมเหมือนกับว่าวันทำศิลปะนะครับก็ทำอยู่สตูเนี่ยผมก็จะมีคลิปให้นักเรียนศึกษานะครับว่าก็ทำด้วยกันนี่แหละฮะบางคนมานอนอยู่ที่มาที่ชองซิลิเซ่เลยใช่ไหมครับก็จะมีคลิปให้ศึกษาให้เขาฝึกฝนอะไรเงี้ยสตูดิโอเปิดตลอดนะครับราคาตอนนี้มัน19,500เรียนตลอดชีพนะครับไม่มีอุปกรณ์แล้วก็23,500เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่ามันได้อะไรนะมันได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยนะถ้าเป็น 20,000 เนี่ยผมจำไม่ได้ครับออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยได้ทั้ง2เลยอันนี้ได้ 2 in 1 นะครับ23,500ได้ 2 in 1 นะครับได้ทั้งเรียนออนไลน์และออฟไลน์ตลอดชีพอันนี้ได้เรียนเฉพาะตลอดที่สตูดิโอนะครับตัวต่อตัวตลอดชีพนะแต่ไม่ได้เรียนออนไลน์อันนี้ได้เรียนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยน่าจะ 25,000-26,000 นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับค่อยไปดูนะประมาณนี้แหละนะครับได้เรียนทั้งออนไลน์และตัวต่อตัวกับผมใช่ไหมครับออฟไลน์เนี่ยที่สตูนะครับมีผมลงสอนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ที่พักฟรี1เดือนนะครับที่คอนโดชองซิลิเซ่ตามภาพนะครับอุปกรณ์เราขายชุดอันนี้อุปกรณ์เนี่ยมันจะมีให้เริ่มต้นที่ตั้งแต่ชุด 1,900หรือซื้อแยกก็ได้อันนี้ชุด 1,900 ก็คือเขาจะจัดเป็นชุดที่พร้อมสักได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นจะอัพอะไรก็ได้นะครับไปเรื่อยคือของพวกนี้มันมีอัพหลายเกรดหลายอะไรใช่ไหมฮะถ้ามีอุปกรณ์มาอยู่แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัวเองมาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราอยู่ที่ดอนเมืองนะครับแถวสนามบินนะครับห่างสนามบินประมาณ20นาทีฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อินบ็อกซ์ไปเลยนะครับอันนี้ผมมาแจ้งไว้นะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็งงๆหน่อยโอเคครับหมดแรงแล้วงั้นวันนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ